เนื้อเน้นเช่นกันครับสถานฟ้านี่ครับมาหาน้องมาแบบไหนพี่คืนแบบนั้นเลยครับเลือดมาแล้วครับพี่อาลีโอ้โหเข็มเพชรนี่เวลาออกเป็นชุดไม่สนนะครับเดินเบียดเดินป้ามโอ้ยเอาแล้วครับแผลแตกดูว่าแตกหัวคิ้วนะครับสถานฟ้าก็แตกนะครับเอาไปแล้วนะครับคนละแผลโอ้ยลูกนี้สุดเข้าไปนี่โดนแทงตามน้ำไปอีกดอกครับเอาแล้วครับเครื่องติดได้ใจนะครับไม่สนนะครับบ้าเลือดด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนนี้แลกกันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับอ้าวเละเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่สินแจกตลอดต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงกุศวรรณบุญทุศักดิ์ในนามของไทยนักกอล์ฟเป็นเจ้าหน้าจำกัดแอนตาซินเอาเข็มละ500 บาทเอาตีไปเข็มเบ็กเอาโดนเทกอาจารย์ต่อยโอ้โหนี่ครับมาชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนมารุ่นน้องเปิดเกมสวนทะเลาะแต่รุ่นพี่ครับเก๋าเดี๋ยวดูหลักดูเหลี่ยมรุ่นพี่โอ้โหนี่ครับมาชุดใหญ่ฝ่ายน้ำเงินมาเดี๋ยวดูครับลูกเก๋าแลกกันสนุกเหลือเกินนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับไม่มีใครยอมใครถูกคู่จริงๆครับคู่นี้โอ้โห4 ยกแรกนี่แลกกันสนุกดูเดือดพลิกไปพลิกมานะครับสถานการณ์ตอนนี้ชิงดำเดินเบียดอย่างเดียวนะครับเข็มเพชรเอาเลยครับมีแข้งขวานำไปก่อนพยายามจะปล้ำในดูว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับต้องขยันออกอาวุธกันนะครับมาโอ้โหโอกาสใครที่ตอนนี้ขยันเข้าทำนี่เมื่อกว่าชนะไปโดนโล่เงินเป็นมวยที่ออกอาวุธกันค่อนข้างจะมีแล้วอ้าวบัดซ้ายครับโอ้โหหล่นเลยครับบัดเดียวลิเกเลิกเลยครับโอ้โหช็อกอีกแล้วครับซ้ายตรงครับโอ้โหไม่เหลียวแลเลยนะครับโอ้โหทีมซ้ายไปตรงนี่เต็มไปคางพอดีเข้าจุดโฟกัสพอดีครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูภาพช้าหน่อยนะครับโอ้โหทำมาเยอะมากเลยนะครับเตะโอ้โหแต่ว่าหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยโอ้โหนี่สะใจเอาขอดูภาพช้าอีกทีนึงเอานี่เลยครับดอนคิงเอาปังซ้ายหมัดนี้นะครับเต็มกระโดงคางเลยโอ้โหลูกเงินซัดเม็ดเดียวเลยนะครับปังขวาไปก่อนซ้ายอีกทีนึงดอนคิงเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหหมดสติไปเลยเตะตั้งเยอะเอาโดนขวาแตะซ้ายตามทีเดียวต่อครับเอาครับลุยเข้าไปต่อทางด้านของเสือพยัคฆ์ครับจับได้พยายามจะขึ้นคอแต่ขึ้นไม่ได้ครับดูครับทางด้านของยอดนายครับล็อกแล้วตีทางด้านของเสือพยัคฆ์ก็ไม่ยอมโอ้ยไปเลยครับโอ้ยจุกครับโดนเสียบเข่าเข้าไปครับโอ้โหนอนกองครับโอ้โหนี่แหละครับอย่างที่ออสบอกครับไม่ได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับทางด้านของยอดดนายรถสวยจากเจ็ดสายพิ้วครับเอาชนะทีนี้วันนี้นี่ครับดูภาพช้าครับมานี่ครับโอ้โหกระแทกเข่าซ้ายเข้าไปเต็มชายโครงเลยครับนี่โอ้โหมาไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีเข่าโอ้เรียบร้อยเลยครับเรียกว่าน่าจะระวังแต่ศอกครับพอระวังศอกปุ๊บนี่ครับลืมเกรงสีข้างโอ้เต็มจริงๆครับพอยไล่แขนแล้วก็ออกแข้งสกัดเอาไว้มาดูวงในโอ้มีศอกสลับด้วยเอาดูนี่นะครับเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆเหมือนกันไม่ยอมไม่ฉลาดจำนี่เด้งตีอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับตอนนี้เกมการชกวงในนี่ยังถือว่าคู่ขี้สูสีครับโอ้โหอ่ะเรียกว่าก็ได้พักหายใจด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นมาขึ้นมาแรงฉลามดำตีลูกเล็กๆนี่ครับมาตีโต้กันโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้คู่ขี้สูสีจริงๆครับคู่รองแต่ว่าโดนเบียดแบบนี้นะครับอย่างที่บอกโอ้โหฉลามดำนี่แกร่งทั่วแผ่นจริงๆแล้วก็แรงด้วยโอ้โหดูวงในตัวเล็กนะครับแต่สู้บนจับบนครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับดอกนี้โอ้จุกโอ้โหแทงเข้าไปนี่เต็มชายโครงเต็มท้องเลยครับโอ้โหนี่แบบตีแบบสะสมมาตลอดเลยนะครับสวมวิญญาณของฟ้าประกอบไปอย่างงดงามดูภาพช้าอีกนิดนึงก่อนจะเรียบหนึ่งข่าวเอา2โอ้ข่าวนี้โอ้โหซ้ายลิ้นปีโอ้โหลิ้นปีเลยอ่ะกรรมการไม่นับแล้ว1ลูกนี้ไม่เท่าไรนะครับจุกไปแล้วอ่ะลูกนี้แหละซ้ายนี่โอ้โหเต็มท้องเลยเลิกเลยนะครับเอาดูอีกภาพหนึ่งข่าวนี้แหละครับซ้ายอย่าตาโอ้โหตามด้วยแถมอีกบล็อกเหนียวเลยครับทางด้านน่ารักครับโอ้โหวันนี้มาแข็งแรงนะครับน่ารักวงในนี่จังหวะจับจังหวะบิดนี่ดูว่าแข็งแรงแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ตอนนี้โอ้ชยากรนี่พยายามจะเบียดโอ้ยโดนศอกเข้าไปครับเอาเลยครับแล้วก็หักเททิ้งไปอีกเริ่มจะโมโหแล้วน่ารักเริ่มจะเห็นช่องเลยครับพยายามจะเบียดเหมือนกันเอาลุยเลยต้องลุยเลยนะครับ โอ้โหแตกด้วยนะครับแตกด้วยนี่ไปขึ้นขวานะครับน่ารักอ้าวแตกมาไม่ต้องห่วงแอนเดอร์เซนแจกจ่ายได้เอาเทคอาจารย์อีกทีเดิมโอ้ยชัยกรล้มไปอยู่ข้างล่างเอาละครับวันนี้มาเจอลูกแข็งแรงของน่ารักนี่โอ้ยโดนออกไปอีกแล้วนะครับแล้วก็เททิ้งอีกโอ้โหหมายกันมีอาวุธเอ้าโอ้เป๋เป๋เป๋ชัยกรอย่าเป๋แล้วนะเป๋โอ้ลงเลยโอ้โดนซ้ำลูกนี้นะครับโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดโกกเลยด้วยศอกโอ้โหศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับแลกหมัดแลกศอกกันอย่างนี้นี่โอกาสไม่ครบจีนนะครับอ้าวขอดูภาพอีกนิดนึงลูกไหนนะครับทีไปก่อนนี่ปังเข้าไว้นี่แหละครับสับลูกนี้ไปเลยทีเดียวเรียบร้อยเลยนะครับระยะประชิดด้วยตีระยะประชิดดูดิดูดิให้เปิดการ์ดนี่นะครับโอ้โหตีศอกแล้วเทเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่แหละครับศิลปะไม้มวยไทยนี่โอ้โหอันตรายทุกส่วนเลยทีเดียวนี่เทกระจาดอีกทีนึงนี่โอ้โหแรงแรงจริงๆนะครับลูกนี้แหละเลิกเลยนะครับออกเลยเอามาหาเฮงน้ำทูนน้ำทูนอ้าวกรรมการสับโชคกรรมการต้องทันองทันเอ้าโอ้เตะขาเตะขาเอ้าเหมือนกับชาญเดชเวชพลนะชาญเดชเวชพลนี่เตี้ยเตะโอ้เรียบร้อยเลยอ่ะโอ้โหแกทอนลูกเดียวเลยเนี่ยโหสุดๆเลยทีเดียวโอ้โหดูมาดผู้ชนะนี่ไม่เหนื่อยเลยนะครับหมาเฮงโอ้โหแค่ยก2เตะนำโทนนี่แกบังไม่อยู่นะครับเรียบร้อยเลยทีเดียวแค่ยกเฮงอ้าวมาดูภาพช้าอีกครั้งนะครับปึ๊บ1แล้วนี่คุณอ้าวพอดีเลยเนี่ยช่วงเข่าพอดี2แล้วนะ3ไอ้ลูก3เนี่ยไปเลยไม่3ไม่ถูกโอ้ไปเลย1ทีอ้าว2ครั้งเนี่ยยกบังไม่อยู่แล้วไปเลยนะครับบังไม่อยู่เรียบร้อยเลยทีเดียวยก3นะครับโอ้เก่งจริงๆหมาเฮงนะครับเป็นผู้ชนะแบบหมดทางสู้โอ้โหนี่นะครับนั่นขยับไปเอาซ้ายสวยโดดคิก 1-2 มาคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับของมวยรอบ CP เมจิเงินล้านต้องขอบคุณนะครับดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยครับครับนี่นะครับมาถือว่าเป็นคู่ที่มีแต่ให้กับวงการมวยจริงๆครับนี่ครับทำให้ได้ดูมวยไทยนัดดีมวยรอบใหญ่ๆแบบนี้ครับโอ้ยนี่ครับว่าเรียกว่าตั้งใจแล้วก็เน้นเป็นพิเศษด้วยกันทั้งคู่ครับอุ้ยมาสายย่อครับโดดอย่าเพิ่งโอ้โหเสียวไส้วันนี้สองอะไรเนี่ยสองเหลือร้ายซ้ายทั้งโอ้ร่วงแล้วนะครับโอ้โหศอกเด็ดขาดจริงๆนะครับโอ้โหดอนคิงนะครับสุดๆเลยทีเดียวแค่ยก2นะครับโอ้ระยะสั้นเลยเดี๋ยวขอภาพดูหน่อยกว่าที่ไม่โดนแบบไหนครับมาดูภาพช้ากันหน่อยนะครับโอ้โหโดนแบบไหนนะครับปังเรียบร้อยเลยนะครับครับตอนนี้เป็นบัลลังก์เงินนะครับโอ้โหเอาแล้วครับเลือดเต็มหน้าไปแล้วครับน่าจะโดนศอกเมื่อสักครู่ครับกรรมการให้แพทย์สนามดูเลยครับเพราะว่าแหมเลือดออกเยอะจริงๆครับเช็คหน่อยครับว่าแผลแตกนี่อันตรายมากน้อยแค่ไหนครับบริเวณหางคิ้วด้านขวานะครับบัลลังก์เงินครับแพทย์สนามบอกว่ายังชกต่อได้ครับลุ้นกันต่อครับเหลืออีก2นาทียก4ครับโอ้โหนี่ครับคุณหมอพยักหน้าบอกมาพร้อมลุยครับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟก่อนนี่มาโดนนับไฟนี้แตกแต่ว่านี่ครับมาเวลาลูกเกมเสียเปรียบแล้วชกดีขึ้นเป็นพิเศษครับบัลลังก์เงินเอาแตกปุ๊บชวนทะเลาะวงในเรียกว่าต้องบ้าเลือดแล้วนะครับตอนนี้เบียดเข้าไปตีเข้าไปแต่ก็ยังเกาะไม่ได้เกาะไม่อยู่นะครับเพราะว่าหลักเหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเพชรวานรแล้วก็แข้งซ้ายเนี่ยโอ้โหแต่ละดอกนี่เนื้อทั้งนั้นไม่สนนะครับโดนก็จริงเนี่ยยังคงเดินเข้าหาเบียดเข้าไปมีหมัดนำไปก่อนดูจังหวะจะช้าไปหรือเปล่าครับโอ้นี้เพชรวานรนี่แกเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างจะเร็วเลยครับเนี่ยครับดูออกซ้ายออกขวาครับบัลลังก์เงินยัง หาคอไม่เจอครับโอ้แล้วนี่ครับซ้ายเลือดตอนนี้นี่เต็มหน้าเต็มตาไปหมดแล้วนะครับพลังเงินถ้าโอ้ดูครับมาจังหวะเข้าช้าไปหมดเลยครับโอ้โหยังไงครับเข้าได้ไหมครับหาเนี่ยครับยังหาตัวไม่เจอโดนซ้ายอีกแล้วครับแม่นักมวยไทยนี่โอ้โหหัวจิตหัวใจนี่แม่เรื่องใจสู้นี่โอ้โหแม่เผลอๆเป็นนักชกชาวต่างชาตินี่ไม่เอาแล้วครับยอมแพ้แล้วแต่ว่านักชกไทยนี่โอ้โหยอมแพ้กันไม่มีครับมายิ่งมีเลือดยิ่งแตกนี่ยิ่งโมโหอ้าวชวนทะเลาะอู้นี่ครับเอาศอกอู้แต่ว่าอุปสรรคครับเลือดมันเข้าตาแล้วครับพี่อาลีเอาละครับยกสุดท้ายต้องมีหมัดมีศอกนี่แหละครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเดินเบียดเข้ามาต่อยหมัดฝันศอกแล้วก็สาดแข้งเพชรวานอนนี่ซ้ายทีขวาทีไม่ยอมอยู่นิ่งนะครับเรียกว่าออกอาวุธนี่โต้คอยถีบทำลายจังหวะเอาไว้เลยครับแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดตอนนี้ใช้พื้นที่เวทีนี่คุ้มเลยครับไปทุกฝั่งเลยนะครับเพชรวานอนมีความรวดเร็วครับสมกับชื่อเลยครับวานอนก็เหมือนลิงครับวันนี้ก็ซ้ายขวาพลังเงินพยายามจะเดินเข้ามาครับแต่วันนี้หาคอไม่เจอครับหาตัวเพชรวานอนไม่เจอครับแหมหัวก้อยเลยครับแลกกันแบบนี้นี่ครับแหมจิ้มหมัดศอกโอ้โหตอนนี้โอ้โหทั้งคู่นี่มาหาอาวุธอย่างอื่นวางไว้ก่อนมัดศอกมัดศอกโอ้โหมาแต่ว่าเลือดยังไม่มาครับโอ้ยศอกอีกแล้วศอกอีกแล้วโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกนี่แลกกันน่ากลัวเลยครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับเรียกว่าเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันเลยครับใครจะพลาดเข้าจุดโฟกัสจังๆก่อนเท่านั้นแหละครับอ้าวมาดูใครน็อกใครใครน็อกใครใครน็อกใครเอ้าระวีเพชรโทเพชรโทน้ำเงินนะเอ้าเพชรโทมาเสียบเอ้าอย่าโยนโดนเหมาเลยนะครับโอ้โหใส่สูตรนั่งเบนเลยทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหยก4นะครับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยโอ้โหแผลงฤทธิ์เลยนะครับแผลงฤทธิ์นะครับนี่แหละครับทุพยูมวยมันสุกดูชัดๆให้จ่าอีกครั้งหนึ่งศอกปักษาแหวกรังเอาขวานลูกบวกมาปังเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับมันหยดจริงๆเนี่ยแทงไปนะครับเพชรโทฟันอีกดอกนึงไปเลยนะครับโอ้โหเหมาเลยทีเดียวโอ้โหนี่มาดูภาพช้าๆอีกทีนะครับใครเนี่ยใครจะคาดคิดนะเนี่ยลงโอ้โหโดนเยอะอะนะโดนเยอะคายพันยางเลยทีเดียวนี่นะครับแม่กระดูกนี่สำคัญมากเลยนะนี่เพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนี่บวมเหมือนกันต้องระวังกันให้ดีแหละครับเดินต่อครับวันมาริโอขยับจะดีซ้ายจังหวะไม่ได้ครับนี่ครับซ้ายของบัวแก้วไปก่อนครับเดินต่อหมัดมากแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มที่จะต่อยได้แม่นยำขึ้นแล้วครับดูในแม่ในก็ยังไม่มีใครตีได้ชัดเจนแล้วครับตีได้ไม่ต่อเนื่องครับกรรมการต้องแยกครับหลายยกแล้วครับวันมาริโอยังคงเร่งโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยนะครับต้องนับแล้วครับนับก่อนครับนับแล้วครับเพราะว่าต่อยก่อนเสียงระฆังดังนับครับกรรมการนับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่เสียงระฆังครับส่งลงเปพอดีครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเอาชนะน็อกชนะของบัวแก้ว MC77 ไปในยกที่3ครับโอ้โหหมัดพร้อมเสียงระฆังครับเห็นไม่บ่อยครับเราเห็นไม่บ่อยครับปั้งมาพร้อมเป้งเลยครับปั้งพร้อมเป้งครับโอ้โหยังไม่